ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นผมนะครับงั้นผมขออนุญาตเปิดไฟเจ้าตัว Survival Pro ครับผมโอเคครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าพิเรนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีไฟฉายรุ่นใหม่จากทางโอไลท์มาทดสอบให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวโอไลท์ Survival Pro นะครับบอกได้เลยว่าเขาอัปเกรดคุณภาพอัปเกรดทุกอย่างขึ้นมาจากตัวโอไลท์ Survival ตัวแรกค่อนข้างเยอะนะครับก่อนที่เราจะทำการรีวิวหรือทดสอบกันเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันก่อนนะครับผมครับทุกคนหลังจากที่เราแกะกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูรายละเอียดตัวเครื่องกันบ้างนะครับว่าเขามีการดีไซน์ยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าของตัวไฟฉายนะครับด้านหน้าของตัวไฟฉายนั้นจะเห็นว่าเราจะเห็นเป็นหลอด COB นะครับยาวกินพื้นที่ด้านหน้าประมาณ 70-80% เลยนะตรงนี้ก็เป็นไฟสำหรับให้ความสว่างแบบกว้างนะครับหลอด COB หรือ
LED แบบ COB นั่นก็คือตัวชิปออนบอร์ดนะครับเขาจะเป็นการนำหลอด LED เล็กๆหลายๆหลอดนะครับมาวางบนตัวแผงวงจรนะครับก็จะได้เป็นแผงวงจรยาวๆแบบนี้ซึ่งนั่นจะทำให้ค่าความสว่างที่ได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามี LED หลายหลอดแล้วก็ตัวการระบายความร้อนทำได้ดีขึ้นนะครับนั่นก็คือเป็นโครงสร้างในเชิงเทคนิคนะคราวนี้มาดูตัววัสดุอุปกรณ์ของเขานะครับวัสดุด้านหน้าของเขานั้นจะตัวสีส้มทั้งสีส้มและสีดำนะครับก็จะเป็นพลาสติกแบบคุณภาพดีนะครับไม่ได้ก้องแก้งนะผมจะเคาะเสียงให้ดูนะครับเคาะเสียงให้ดูนี่เสียงแน่นมากนะครับแล้วก็การจับถือนั้นให้ความรู้สึกว่าแข็งแรงมั่นคงนะครับไม่ใช่พลาสติกแบบก้องแก้งนะคราวนี้เรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังผมจะแกะตัวฐานของเขาออกมาก่อนเขาหมุนได้180องศานะเราก็จะเห็นหลอดเป็นหลอดสถานะของแบตเตอรี่นะครับ4หลอดเดี๋ยวผมจะทดลองเปิดไฟให้ดูนะครับผมปิดไว้ก่อนเดี๋ยวแสบตากดเปิดปุ๊บไฟสถานะของเขาก็จะติดขึ้นมานะครับซึ่งก็คือ4ขีดก็แบตเตอรี่ 100% ตีไปง่ายๆก็ขีดหรือจุดละ 25% นะครับผมปิดไฟไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับก็จะมีบอกว่าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับความจุอยู่ที่ 5,200 มิลลิแอมป์นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมา2เท่าจากตัวแรกนะครับก็เป็นแบตบิวอินนะแกะไม่ได้นะครับถัดลงมาก็จะเป็นตัวมาตรฐานต่างๆนะครับที่เขาได้รับแล้วก็จะบอกว่า Made in China นะครับตัวนี้ผลิตที่จีนโอเคครับผมพับฐานเข้ามานะครับสิ่งที่เราเห็นชัดเจนหลังจากพับฐานเข้ามานั่นก็คือตัวแม่เหล็กนะครับซึ่งจะมีอยู่3จุดนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าแม่เหล็กตัวนี้ของเขานั้นดูดติดแรงมากๆนะครับตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะครับดูดติดแรงมากๆไม่มีหลุดร่วงแน่นอนนะครับนอกจากตัวแม่เหล็กแล้วนะครับเขายังมีอเนกประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีฮุกสำหรับคล้องนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับเวลาเราไปติดกับเช่นต้นไม้หรือโครงเต็นท์นะครับที่มันไม่มีแม่เหล็กเราก็สามารถใช้ฮุกตัวนี้คล้องได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นตรงนี้บอกได้เลยว่าเป็นไฮไลท์ซึ่งสะดวกต่อการใช้งานมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพับให้ดูกันนั่นก็คือเขาจะมีสกรู1ส่วน4นะครับสำหรับใช้กับขาตั้งกล้องนะเดี๋ยวผมจะลองประกอบเจ้าตัวสกรูตรงนี้กับตัวเพจของขาตั้งกล้องนะครับโอเคเราก็จะได้เพจตัวขาตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะนำมาใส่กับตัวขาตั้งกล้องนะเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ผมก็หมุนองศาขาตั้งกล้องได้เลยหมุนซ้ายหมุนขวานะครับตรงนี้ก็หมุนข้างได้150องศานะแล้วก็ปรับองศาขึ้นลงนะครับตรงไฟก็แฟลชไลท์ตรงนี้ก็หมุนได้นะครับคราวนี้เรามาดูระบบสวิตช์ของเขาบ้างนะครับเขาจะมีสวิตช์ตรงเดียวก็คืออยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นโชว์ให้ดูในตอนแรกระบบสวิตช์ของเขานะครับในการเปิดปิดนะครับเราจะใช้วิธีกดปล่อยนะครับกดหนึ่งครั้งสวิตช์เปิดนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรกับระบบสวิตช์ภายใน3วินาทีนะครับกดอีกครั้งหนึ่งห่าง3วินาทีขึ้นไปจะเป็นการปิดนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนระดับแสงเราสามารถกดเร็วๆให้มันเร็วกว่า3วินาทีได้นะครับผมจะเปิดนะเปิดมาตอนแรกเขาจะเป็นความสว่างระดับกลางนะครับกดอีกครั้งนึงเป็นระดับสูงกดอีกครั้งนึงเป็นระดับโลนะครับในโหมดของไฟ COB กดอีกทีนึงก็ปิดครับเพราะว่าผมห่าง3วินาทีเริ่มต้นจากที่ส่วนแรกเลยครับที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือขนาดนะครับขนาดตัวใหม่นั้นจะใหญ่กว่าตัวเดิมมากๆนะครับและสิ่งที่แตกต่างกันตามมาจากขนาดนะครับก็เป็นค่าความสว่างที่ต่างแตกต่างกันนะครับตัวนี้1100ลูเมนนะครับตัวนี้400ลูเมนค่าความสว่างสูงสุดนะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวใหม่นั้นให้มาเยอะกว่านะครับตัวเล็กให้มาที่ 2,600 มิลลิแอมป์นะครับส่วนตัวใหญ่ตัวใหม่นั้นให้มาที่ 5,200 มิลลิแอมป์ก็คูณ2นะครับเป็นแบตเตอรี่18650นะครับคราวนี้มาดูจุดเด่นด้านหลังนะครับด้านหลังก็คือเขาจะเป็นฮุกเหมือนกันนะ
ป็นฮุกสำหรับห้อยเหมือนกันแล้วก็เป็นแม่เหล็กเหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือตัวใหม่นั้นเขาจะมีตัวสกรูสำหรับใส่กับตัวขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็เขาจะปรับองศาได้150องศานะหมุนซ้ายหมุนขวาซึ่งตัวเก่าทำไม่ได้นะครับตัวเก่าพับได้180องศาเฉยๆนะครับแต่ว่าตัวใหม่นั้นเขานอกจากจะพับได้180องศาแล้วเขาก็หมุนได้ที่150องศานะครับครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนธันวาคมของทางโอไลท์ไทยแลนด์นะครับเขาจะจัดโปรโมชั่นขึ้นในวันที่15ธันวาคม2565นะครับถึงวันที่21ธันวาคม2565นะครับโดยลูกค้าในระดับเงินขึ้นไปนั้นสามารถเข้าไปซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันที่15นะครับเวลา 20.00 นนะครับส่วนลูกค้าระดับทั่วไปนะครับก็จะเริ่มซื้อได้ในวันที่16ธันวาคมนะครับเวลา 20.00 สำหรับนอกจากสินค้าตัวOlight Survival Pro ตัวนี้นะครับที่เป็นสินค้าไฮไลท์แล้วนะครับเขายังมีอีก1ตัวนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว i3 EOS Snowflake ตัวนี้นะครับหรือเจ้าตัวลายหิมะเกล็ดหิมะนั่นเองนะครับสำหรับสมาชิกที่ล็อกอินเข้าไปในระบบนะครับทาง Olight เขาจะแจกให้ฟรีคนละ1ชิ้นนะครับซึ่งสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับและถ้าสีพิเศษตัว Snowflake ตัวนี้นะครับหมดเขาจะแถมเป็นสีดำนะครับและนอกจากนั้นครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บ olightstore.co.th นะครับเขาก็จะให้คูปองทั้งสิ้น59บาทสำหรับใช้ในงานโปรโมชั่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีไฟฉายรุ่นไหนบ้างนะครับที่เขาลดราคาเยอะๆหรือถ้าใครสนใจครับอยากดูรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้เลยครับโอเคเราไปดูไฟฉายที่น่าสนใจกันครับผมครับสำหรับโปรโมชั่นรุ่นที่น่าสนใจนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัว Seeker 3 Pro นะครับราคาปกติของเขาจะอยู่ที่ 4,480 บาทนะครับสำหรับงานนี้ลดไปที่ 30% ก็จะเหลืออยู่ที่ 3,136 บาทครับตัวสายพุ่งที่หลายๆคนถูกใจนะครับ Warrior X3 ครับราคาปกติ 4,160 บาทนะครับในงานโปรโมชั่นครั้งนี้เขาก็ลดไปที่ 30% ครับเหลืออยู่ที่ 2,912 บาทครับผมตัวตะเกียงครับ Oleton Classic 2 Pro นะครับราคาปกติ 3,400 บาทครับลดไป 25% นะครับราคาขายในงานโปรโมชั่นจะอยู่ที่ 2,550 บาทครับผมตัว ITHX นะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวนะครับราคาปกติ610บาทครับงานนี้ลดไป 20% ก็จะเหลืออยู่ที่488บาทครับหรือจะซื้อคู่นะครับตัว ITHX สีแดงบวกกับสีเขียวนะครับซื้อคู่1,220 บาทครับในราคาปกติงานนี้ก็จะลดไปที่ 25% ครับก็จะเหลือ915บาทครับตัว Eternal 3 CU นะครับซึ่งราคาจะอยู่ที่ 4,080 บาทนะครับราคาปกติส่วนลดในรอบนี้ก็จะอยู่ที่ 25% ครับก็จะเหลือราคาจำหน่ายอยู่ที่ 3,060 บาทครับตัว Barton 3 Pro นะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือว่าสีโอดีกรีนนะครับราคาปกติของเขาจะอยู่ที่ 2,380 บาทนะครับรอบนี้ลดไปที่ 25% ครับราคาก็จะเหลือจำหน่ายในงานโปรโมชั่นอยู่ที่ 1,785 บาทครับโปรโมชั่นรอบนี้วันที่15ธันวาคมถึง21ธันวาคมนะครับลดเยอะลดสุดๆใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็สินค้าชิ้นไหนนะครับที่ไม่ลดก็สามารถใส่โค้ดLens Cover ได้นะครับก็จะได้ลดที่ 12% ครับผมโอเคทุกคนอาจจะมองไม่เห็นผมนะครับงั้นผมขออนุญาตเปิดไฟเจ้าตัว Survival Pro ครับผมโอเคครับนี่คือค่าความสว่างระดับ 1,100 ลูเมนนะครับเป็นค่าความสว่างระดับเทอร์โบของเจ้าตัว Olight Survival Pro ครับ
ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเมื่อกี้ยังมืดสนิทอยู่เลยแต่ตอนนี้ก็ดูด้วยตาของทุกคนเองนะครับว่าสว่างขนาดไหนผมจะถือเดินในที่มืดสนิทด้วยค่าความสว่างสูงสุดของเขานะครับ 1,100 ลูเมนลองดูกันว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับมีเดียมไฮโลแสงสีแดงสีแดงกระพริบคราวนี้เรามาถือตัว Survival Pro เดินในที่มืดสนิทกันบ้างนะครับนี่คือความสว่างสูงสุดของเขาอยู่ที่ระดับไฮนะครับ 1,100 ลูเมนเรามาดูลักษณะแสงของเขากันเขาจะให้แสงค่อนข้างที่จะเป็นแนวกว้างนะครับแต่ว่าความเข้มแสงนั้นไม่ได้เข้มมากแล้วก็ไม่ได้ไปไกลมากนะครับตามสเปคแล้วที่ระดับเทอร์โบ 1,100 ลูเมนนั้นแสงเขาจะไประยะไกลที่40เมตรนะครับเราดูสภาพแวดล้อมก็ยังพอเห็นแถวทิวต้นยางนะครับแต่ถ้าเป็นค่าความสว่างใกล้ๆนะครับเขาจะทำได้ดีมากๆผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดไฟฉายบ้างนะครับโหมดไฟฉายที่ความสว่างระดับไฮนะครับ220ลูเมนระยะแสงไปไกลสุดที่65เมตรนะครับครับหลังจากที่เราทดลองใช้งานกันมาแล้วนะครับคราวนี้ผมจะมาสรุปการใช้งานเจ้าตัว Olight Survival Pro ให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับโดยตัว Olight Survival Pro นะครับเขาเป็นไฟฉาย COB ที่ให้แสงในลักษณะของ180องศานะครับซึ่งจะเหมาะกับกิจกรรมในการใช้งานในที่มืดที่ไม่ต้องการเคลื่อนที่มากนะครับแต่ว่าต้องการบริเวณเป็นพื้นที่วงกว้างนะครับก็สามารถทำงานได้ดีนะครับเขาสามารถปรับระดับปรับองศาได้นะครับแล้วก็เป็นท้ายแม่เหล็กที่มีความอเนกประสงค์ในการใช้งานแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาทำได้ค่อนข้างดีก็คือเขาจะมีสกรู1ส่วน4สำหรับการยึดติดกับขาตั้งกล้องนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับอย่างเช่นที่ตอนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถปรับมุมองศาได้ขนาดของเขานะครับจะเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นก่อนพอสมควรนะครับรวมถึงน้ำหนักด้วยแต่นั่นก็แลกมากับค่าความสว่างสูงสุดที่ 1,100 ลูเมนจากรุ่นเก่าที่400ลูเมนนะครับแล้วก็รันไทม์ก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของเขานั้นเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปได้นะครับบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นครั้งนี้ของทางโอไลท์นั้นเด็ดมากๆนะครับใครสนใจยังไงก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ของผมที่ผมใส่ไว้ข้างล่างได้ครับผมส่วนใครที่ต้องการจะซื้อไฟฉายของทางโอไลท์นะครับตัวไหนที่ไม่จัดโปรก็สามารถใช้โค้ดเลนส์โคเวอร์ได้นะครับผมจะขึ้นไว้ตรงหน้าจอให้นะครับ
ซึ่งตรงนี้จะได้ลดถึง 12% นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อไฟฉายในช่วงที่ไม่ได้จัดโปรหรือว่าจัดโปรแต่ว่าไฟฉายตัวที่เราอยากได้นั้นไม่ร่วมในโปรนะครับก็สามารถใช้โค้ด Lens Cover ได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม